คลื่นความถี่สูงที่ถูกส่งมาที่โลกหลายๆท่านอาจจะไม่สบายมันเกิดจากการที่เรายังไม่สามารถตัดขาดจากความเป็นคนในมิติที่3ได้นั่นเองคนในมิติที่3คือคนที่ยังดำรงอยู่ในโลกธรรม8ยังติดอยู่กับสุขทุกข์ลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของระดับขึ้นความถี่ของโลกแต่จิตของเรายังวนเวียนอยู่กับเรื่องความไม่พอใจความทุกข์ใจเรื่องเงินทองรายได้เรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีหน้าตาเรื่องใครชมใครด่าเรื่องใครจะได้เป็นนายกเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะดึงเราให้จมปลักอยู่กับที่ขึ้นความถี่ต่ำของมิติที่3เกิดความไม่สอดคล้องกันกับขึ้นความถี่ใหม่ของโลกจึงส่งผลมาที่กายหยาบเสมือนเป็นการเตือนให้เราทราบว่าเรายังบกพร่องอยู่เรายังต้องก้าวข้ามโลกธรรม8ให้ได้เราจะต้องไม่ปล่อยให้ตนเองติดกับดักทางความคิดที่พาเราลงสู่ที่ต่ำดังนั้นขอให้รีบสำรวจตนเองแล้วจัดการกับอะไรอะไรที่รกสมองรกหัวใจของเรานี้เสียด้วยการตั้งหลักทบทวนตรวจสอบสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจของเราแล้วให้มันออกไปจากใจของตนเองให้จงได้อาการง่วงเหงาหาวนอนเป็นการบังคับให้เราหยุดให้วางเรื่องภายนอกแล้วให้เข้าสู่ภายในเพื่อทบทวนและขจัดออกคลื่นที่ส่งลงมานี้จะช่วยให้เราสลัดขยะที่ยังตกค้างอยู่ในใจของเราได้สะดวกขึ้นโดยมีข้อแม้ว่าเราจะต้องระลึกรู้ด้วยตัวของเราเองก่อนการช่วยเหลือถึงจะเข้ามาหาเราได้พูดง่ายๆว่าเราต้องหาทางปล่อยวางทุกเรื่องที่เรายังแบกเอาไว้นั่นเองแต่ถ้าเรายังดื้อดึงยังรักที่จะอยู่กับมันเราก็จะยิ่งอ่วมมากขึ้นเพราะขึ้นจะเข้ามาแรงมากขึ้นเรื่อยๆ